วัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุบุตรคนจ้าพี่น้องจ้าวันละพรพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำใหม่ปลาเก่าอยู่แล้วหลายคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าบ่ได้มาอาทิตย์เดียวเหงาหมดเลยจ้ะเอาปล่อยมันไว้นี่แหละเนาะเพราะว่าให้มันสูงขึ้นไปนี่มันก็สิได้ขยายเนาะเป็นอันที่มันออกไปโน่นในปลาเนี่ยขึ้นไหมเราเป็นหน่องนี่มันขึ้นไหมอยู่นี่จ้ะขึ้นไหมที่เก่าเอาเนี่ยจ้ะตรงนั้นมีหลายพี่น้องต้องเยอะเลยค่ะนี่จะนอนหนึ่งพี่น้องนั่งนอนดีขึ้นไหมแล้วจะพี่น้องจ้ะเหงาค่ะก็เก่าพี่น้องจะเอาบ่ได้จ่อยมันเหงาแล้วเหงาแล้วปล่อยมันเลยนี่ครับตอนนี้ก็เหงาโพดแล้วเฮาเลือกเอาน้อยๆนะจ๊ะจ้ะจ้ะนี่ค่ะเอาน้ำขึ้นเป็นเสียงมันเหมือดแต่แสดงว่ามันหนืดใช่ปลาไผ่มันหนืดมันขึ้นเบิ่งจ้ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจะไหลเฮงจ้ะไหลเฮงพี่น้องเอาไปนอนหน่อยๆมันจะพบนั่นมันแก่มันจะพิงตรงนอนอยู่นี่จ้ะมีตรงนี้แห้งหลายแห้งจ้ะฮ่าพี่น้องจ้ะแม่นมัดจ้ะเอาบ่ไหวบ่ไหวเลยมันยาวเลยเวลาพ่นบอกอันนึงก็ขึ้นตามหัวก็จะว่าเหงาหมดแล้วจ้ะโอ้ยมันแก่หมดแล้วพี่น้องไปจ้ะอันไหนเหงาเขาก็บ่ต้องเอาเอ๊ะสองสามตัวมันก็พอเ
ันนี้เงาแล้วบ่เอาน้ำงามจ้ะเบิ่งจะพี่น้องโกะเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเวลาพ่อจะพาไปเบิ่งน้ำไม้นอนเดี๋ยวมาเบิ่งนอนนี่ก่อนจ้ะนี่เบิ่งดูนี่ห้อยเขาตัดหญ้ามันทับออกไปดูมาดูหนอนนี้โอ้ยบ้านนี้อยู่หลังพุ่มไม้เด้อพี่น้องเวลาพ่อเห็นกงดงเดี๋ยวเขาก็จะมาหักผิมพุ่นแม่เห็นบ่จ้ะกงดงมาถ่ายรูปกันหน่อยเดี๋ยวผมมีป่าน้ำใหม่เลยพี่น้องจ้ะน้ำใหม่เมื่อคืนนี่เอามีสองนอจ้ะพี่น้องนี่นอหนึ่งเออนะนี่นอหนึ่งจ้ะมันขึ้นไกลจังนอนี่ขอซะเด้อไหนก็อยู่นี่แล้วอันนี้มันอยู่ตรงนี้มันแข็งละเพราะว่ามันอยู่นอกกองละเอาละเอาเพิ่นมาด้วยบันไกลมากเลยนะทุกคนสุดท้ายวลาพรไปเห็นนอนใหญ่อยู่กลางเดินเลยหักมาเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพอเอาไว้เพื่อเขาก็จะหักทิ่มคือเก่าพี่น้องนั่นเลยจ้ะเอามารวมกับหมูมันเนาะพี่น้องนี่เลยจ้ะน้องใหม่ที่ได้มือนี้หักไปหักมาก็ได้หลายเติบคือเก่าพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เขามาเบิ่งคลิปวิดีโอให้เลยจ้าเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ